ผิวปลอดเดิมๆยังอยู่อย่างเงี้ยไม่ง่ายไม่ง่ายถึงอาจจะไม่มีโอกาสเจอแล้วเก๋คืนเบอร์ไม่ห้าหมื่นของปู่เอี่ยมอ่ะถ้าเป็นสำริดเงินน่ะเราเขาว่ากันในราคาหลักล้านหมดโอ้โหอ้าวนี่คนลุกเลยครับรายการนี้พี่จุไทยกดโอเคมาแล้วครับผมขอบคุณมากครับพี่จุไทยจันทโชโอ้รายการนี้พี่จุไทยคือการที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของพระเครื่องร้อยปีที่สวยสมบูรณ์แบบนี้มันเป็นเรื่องยากแล้วครับที่จะหาโอกาสแบบนี้ได้บ่อยๆลักษมีปูสุกมาแล้วมาแล้วประภามณฑลลักษมีประภามณฑลวิธีละวัดเราให้ตายเถอะโรบินวันนี้อาจารย์ไปกินลังแตนมาแน่ๆเลยวันนี้มีแต่ยอดนิยมทั้งนั้นเลยเราให้ตายเถอะโรบินที่แกะดูคือหลังจานไหมหลังจานด้วยหลังจานด้วยนะครับพี่โอ้นี่ที่ผมแก่นี่คือหลังจานด้วยแล้วผมถามว่าปู่สุกประภามณฑลผิวแบบนี้ไม่ได้ใช้เลยเนื้อจริงใช่ไหมครับพี่ณัฐวุฒิครับพี่ณัฐวุฒิแล้วถ้าผิวแบบไม่ได้ใช้เลยแบบเนี้ยเนื้อจริงเป็นเนื้อที่ทำเกย์ไม่ได้ไพเงิน2นาทีลุยครับโอ้นี่สวยกว่านี้ยังไม่เคยเจอตัวจริงเสียงจริงต้องเนื้อนี้นี่พี่ณัฐวุฒิต้องโดนเท่าไหร่โอ้ปูสุกนะสึกแบบหน้าไม่เห็นเลยอ่ะก็ต้องมีแสนฟ้าพระปูสุกก็ถูกใช้หมดจะหาปูสุกชนิดที่เรียกว่าแบบว่าผิวปลอดเดิมๆยังอยู่อย่างเงี้ยไม่ง่ายไม่ง่ายถึงอาจจะไม่มีโอกาสเจอแล้วเก๋คืนเบอร์ไม่ห้าหมื่นจักรพรรดิพานเนื้อชินครับปูสุกเนื้อตรงพิมพ์แพงครับเป็นล้านกี่แสนครับพี่คมสันโอ้ต้องบอกองค์นี้น้องอิดน้องบัวบอกว่าที่หนึ่งครับที่อื่นต้องโดนหลักล้านขอราคาแฟนเพจ100,000พี่วินิธิแสนไม่ได้ปู่สุกไม่ข้าม500,000ถือว่าขนมพี่ประทินโอ้โหแสนไม่ได้สวยกว่านี้ยังไม่เคยเจอเนี่ยถ้าผิวแบบนี้นะปัดแกกระด้างแล้วสวยจัดเลยนี่ต้องบอกว่าถ้าผิวแบบนี้นะคนลุกอาจารย์โอ๊ตมาแบ่งปันราคาจริงไม่ใช่ราคาทิพย์สันควานอยู่มาได้สุดจริงได้ใจทุกคนต้องบอกว่าอ้าวองค์นี้ใครอยากได้คุณมีเวลา2นาทีมานะครับเปิดแรก 10,000 บาทที่พี่ตรงใจเสียวใจเย็นเดี๋ยวขอปากกาก่อนโอ้ขอเขียนราคาใส่มือก่อนขอปากกาก่อนอะไรจะอะไรเนี่ยต้องอยู่ในตลับทองเท่านั้นสวยขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอสภาพนี้หรือเปล่ามาที่ 70,000 บาทครับเปิดแรกครับโหต้ององค์นี้นี่คือต้องอยู่ในตลับล้อมเพชรอย่างเดียวเพราะปู่สุกพายปลอดแบบเดิมๆขึ้นพายเงินแบบนี้นะมาที่100,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่100,000บาทครับราคาสุดท้ายครับตัวจริงสวยมากครับผมบอกเลยตัวจริงนะขึ้นพายเงินนะครับประภามณฑลข้างรัศมีอันดับ1ตลอดกาลเนี่ยโอ้ประภามณฑลข้างรัศมีหลังจานองค์นี้ครบสูตรทุกกระบวนการนะฮะของความสวยราคาสุดท้ายอยู่ที่100,000บาทนะครับและเอานะมีหน้ามีตาด้วยองค์นี้มาที่100,010บาทครับราคาสุดท้ายมาที่100,010บาทแล้วแขวนพระปูสุกทีวีไม่วอดวายสวัสดีพี่ธนากรครับมาที่100,010บาทครับราคาโอ้ต้องบอกว่าดูความสวยขององค์นี้มาที่100,000เพื่อนๆดูนะแล้วทายปลอดอยู่ใต้ผิวเนี่ยโอ้แบ
แบบขึ้นพายเงินทั้งองค์อ่ะสวยมากพี่ๆรู้ไหมปู่สุขที่พายแบบเนี้ยส่งรายการไหนส่งงานไหนก็ต้องแชมป์และอันเนี้ยมีหน้ามีตาด้วยมาที่ 120,000 บาทมาที่ 140,000 บาทมีหน้ามีตาด้วยโอ้มาที่ 140,500 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 145,000 บาทโอ้เหลือเวลาอีก30วิขึ้นหน้าขึ้นตาหูตาปากจมูกคมชัดลึกทุกอนูแถแบบนี้โถ นี่คือปู่สุขสภาพที่เป็นแบบเนี้ยมันไม่มีให้เห็นแล้วในวงการเก็บสวยกับไม่สวยมันคนละเรื่องราคาสุดท้ายอยู่ที่1ราคานี่ยังไม่ได้ครึ่งองค์เลยยังไม่ได้ครึ่งองค์เลยครับสวยสุดๆเลยอยู่ที่1แสนพาสวยกับไม่สวยคนละเรื่องครับไลฟ์สดอันดับ1นาพาระดับประเทศมาที่ 145,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาต้องทำให้ไลฟ์ผมเป็นที่เดียวที่มีพาแบบนี้และราคากลับต้องได้ครับนี่ยังไม่ได้ครึ่งองค์เลยตั้งสติพี่ๆนักสะสมจ๋ามาที่ 150,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 152,000 บาทแล้ว 300,000 ยังไม่แพงครับองค์นี้อยู่โอ้นี่ 152,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 152,000 บาทแล้วต้องบอกนะทุกท่านที่ใส่ราคาใส่ราคาขอบคุณครับปิดไปแล้วขอบคุณนะแต่ไว้กับผมเนอะโอ้โหปิดไปที่พี่เดี๋ยวนะพี่เอาไว้กับผมเนอะโอ้เอาวงนี้ยังไม่ถึงนะครับราคาพี่วัดมงคลมาไม่ทันแล้วเนี่ยผ้าจะราคาถูกกว่าหนุมานพระกวยก็ต้องไว้ที่ผมราคาจะถูกกว่าเหรียญพระกวยออกวัดเดิมบางก็ต้องไว้ที่ผมราคาปู่สุขผิวประหลอดเดิมๆเต็มๆแบบนี้ต้องเอาไว้ครับผมต้องให้อาจารย์ใส่ตลับล้อมเพชรพี่ณัฐวุฒิถูกครับโอ้พี่ชุดไทยมาแสนเก็บไม่ทันครับพี่ชุดไทยครับคือยังไงองค์นี้ต้องอยู่ในตลับตลับสวยเลยพี่นี่อยู่ที่เดิมใส่ตลับเพชรดาวราคาไม่ถูกจริงๆโหพี่พับอูสุกอ่ะคือสวยกับไม่สวยราคาต่างกันถ้าสวยนี่เขาตีโอ้โหตีไม่ขายตีไม่ง้อคนซื้อครับอ่ะนี่พระชายเขื่อนเล็ก10ปีที่แล้วก็200,000กว่าแล้วตอนนี้เป็นล้านอันนี้อันนี้เขาขายกันเป็นล้านนะใช่ผมจะบอกให้โอ้โหอยู่ที่ความสวยของปูเอี่ยมาถ้าเป็นสำริดเงินน่ะเราเขาว่ากันในราคาหลักล้านหมดยิงส่องยิงงามเขาว่ากันในราคาหลักล้านหมดขอ 10x หน่อยลูกอ้าวคือทองแบบนี้ก็คือทองโบราณนะทองเปอร์เซ็นต์ดีที่เขาตีกระเช้าไว้ใส่ก็ไม่น่าไม่คือไม่ได้มีให้มาใส่ราคาประมูลกันสวยแบบนี้35ต้องมีพี่มีนนะไม่ได้มีให้ใส่ราคาประมูลกันพาแบบนี้หมดแล้วเราจึงต้องมาใช้ยุคลูกศิษย์ยุคย้อนยุคแทนกันต้องพี่ทวีครับแค่ทองก็รู้แล้วว่าแท้พักสวยงานเลี่ยมกระเช้าคลาสสิกสร้างให้เฉพาะคนจริงๆแบบนี้เจอน้อยกว่าปิตาด้วยซ้ำแท้ต้องดูง่ายแบบนี้แท้ตาเป้ามองแป๊บเดียวรู้เลยแท้ต้องแบบนี้นะปิดที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ถึง 300,000 มั้ยไม่เห็นไม่ได้เห็นเลยกี่ปีจะเจอเท่ปิด 150,000 แบ่งได้ไหมครับพี่คณาทิพย์องค์นี้
สมบูรณ์แบบนี้เขาขายกันถึงร้านก็มีเป็นร้านเป็นร้านอยู่แล้วครับใช่เนี่ยถ้าเป็นเนื้อสำลีนะก็จะมีเนื้อทองแดงโบราณก็มีไม่ใช่สำลีก็มีสำลีดำกับสำลีเงินก็ต่างกันอีกวันนี้ผมแบ่งพระหลักยอดนิยมอะท้ายๆให้กับองค์นี้ผมแบ่งหลักๆยอดนิยมส่วนอย่างอื่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวไอ้เพื่อนๆได้อยู่ติดตามรายการกันไม่เห็นแท้ๆมาหลายปีแล้วต้องบอกว่าแล้วองค์นี้คือองค์ที่ทรงประกวดก็ไม่มีโบนี่คือเรื่องแปลกหน้าตาแบบนี้ครับองค์นี้สำลีเงินหรอครับใช่ครับคนอุดไหมครับพี่มนต์ไม่อุด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 ครับพี่นี่โอ้โหจัดมาครับอาจารย์ลุยครับสำลีเนื้อนี้หายากสุดๆก็ถ้าเป็นปูเอี่ยมก็ต้องหยิบมาก็ต้องเป็นสำลีเงินเนื้อนี้ครับหามาได้ยังไงสวยขนาดนี้ต้องอยู่ในนักสะสมยุคเก่าที่เขาสะสมไว้ยุคนี้ให้เดินจนรองเท้าขาดไป10คู่ก็ไม่เจอเจอก็แพงแตะหลักล้านหมดครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วมาที่ 100,000 บาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วโอ้ต้องบอกว่าเขียนนะจ๊ะเขียนราคาใส่มือด้วยครับต้องเขียนแน่นอนครับไม่เขียนตายแน่มาที่ 100,000 บาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วมาที่ 130,000 บาทต้องบอกว่านี่คือที่สุดของวงการครับพระชัยเนี่ยเขื่อนเล็กผู้เอี่ยม 120,000 บาทมาที่ 130,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 130,000 บาทแล้วมีทะลุ 500,000 แน่นอนองค์นี้อยู่ที่ 150,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 150,000 บาทแล้วต้องบอกว่าสำลีเงินเนี่ยเอกลักษณ์ของปูเอี่ยมก็คือหยิบมาก็ต้องหน้านี้แบบนี้อันนี้นะแท้คือสำลีเป็นสำลีเดียวกับปิดตาสำลีเดียวกับ100ปีนะครับหลังจากนั้นเอกลักษณ์พิมพ์เป็นเอกลักษณ์พิมพ์นะของพระหลวงปูเอี่ยมไม่มีอะไรที่ชัดเจนไปกว่านี้แล้วนะด้านหลังเป็นประคำนะเอกลักษณ์นะเชิงช่างนะของช่างปูเอี่ยมโอ้แล้วกระเช้าทองแบบนี้คือสมัยก่อนเขาทำแบบนี้นะงานทองมาที่ 152,000 บาทมาที่ 153,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 155,000 บาทแล้วโอ้นี่ใส่ 156,000 บาทแล้วจริงๆราคาอย่างนี้ไม่ได้ครึ่งองค์หรอกครับราคาอย่างเงี้ยซื้อเก๋ยังแพงกว่าเลยอยู่ที่ 156,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับได้เห็นพายอนนิยมต้องเพจนี้เท่านั้นมาที่ 158,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับราคาพระอะไรเนี่ยราคาเต่าบุหลิวสมศักดิ์ศรีพระเครื่องเมืองไทยนักสะสมอัมบาสมาที่ 158,000 บาทมาที่ 159,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 160,000 บาทแล้วใส่ไป 200,000 เลยครับก็ไม่ได้อยู่ที่ 160,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่ 160,000 บาทแล้วโอ้โหต้องบอกว่านะปิดไปที่พี่โอ้โหนะมีไว้โชว์ไม่เป็นไรให้ปิดไปที่ใครก็นะมีไว้โชว์ปิดไปที่พี่จุฑไทยจันทโชตนะครับ 170,000 บาททวนพี่จุฑไทยบอกได้แค่กระเช้าราคานี้ต้องวางไว้ที่เดิมโหนี่สุดๆครับถ้าขายได้เป็นเจ้าของผมบอกเอาไว้นี่ล่ะเอาไว้นี่ล่ะเอาไว้นี่ล่ะคนนายคนแน่นอนได้พระชัยแบบนี้พี่ถ้าพระชัยวัดหนังสำลีเงินมีหน้ามีตาผมแบ่งปันราคานี้เขาหัวเราะเยาะผมทั้งประเทศเผื่อไปลื้อเป็นพระเก๋อีกใช่โอ้มีสุดจริงเนี่ยเผื่อไปลื้อเป็นพระเก๋อีกแค่ไหนเห็นกระบุญตาแล้วเวลาพระแท้นะเข้าใจง่ายไหมครับอ
เอางี้ดีกว่าพระชายเขื่อนเล็กวัดหนังพี่ๆจะให้ผมราคาแสนฟาบาทแสนฟาบาทซื้ออะไรได้บ้างใช่ไหมหรือว่าแสนกว่าบาทคุณคนโดนเก๊เป็นกระบุงอ่ะใช่ของแท้นะหมดจากประเทศไปนานแล้วจริงพระแบบเนี้ยของแท้หมดจากวงการไปนานแล้วเพราะโด่งดังมานานยุคหลังๆจึงขึ้นมาตัวสองเนื้อเงินครับราคานี้แสนกว่าบาทยังถูกกว่าเต่าปูหลิวทองคำแล้วพระชายปูเอี่ยมองค์นี้มีหน้ามีตาเสียดายแทนอาจารย์เลยนะครับนี่ก็อยู่ให้พวกเราได้เห็นกันสุดจริงอ่ะกล่องเนี้ยเสียดายแทนสุดจริงกล่องนี้เอาเท่าไหร่ครับพี่กล่องนี้ทุน 35,000 เอา 38,000 ปิด 38,000 พี่นัทวุฒิปิดกับ 38,000 พี่ดูนะหาไม่ได้แล้วล่ะเนี่ยอู้ยอันเดียวอยู่พี่สุดจริงเนี่ยพี่รู้ไหมนี่หลวงพ่อโสธรนะนี่เป็นหลวงพ่อโสธรที่เก่าแก่ที่สุดผมจะบอกให้ปิดไม่ทัน55เอางี้ก่อนหลวงพ่อโสธรเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะใช่ก็เป็นหินทรายเป็นหินทรายใช่นี่ถ้าถามว่าโสธรที่เก่าแก่ที่สุดคืออันนี้นะเป็น100ปีหินทรายจะปั้นมาจากทางชาเชิงเซาตรงนู้นนะถ้าเป็นเมืองโบราณเป็นร้อยปีแล้วก็ถ้าพี่ๆเห็นตรงเนี้ยว่านจำปาสักอันนี้ไม่ใช่ว่านจำปาสักด้วยอันนี้ตโนดหลวงอันนี้ข้างโอ้โหยินดีด้วยครับอันนี้ข้างว่าตโนดหลวงทรงคุณอันนี้จำปาสักนี่ป่ะแต่เนี้ยพี่ณัฐวุฒิชิ้นเดียวยู่บอกเลยโอ้โหสุดจริงพี่นัทวุฒิเพิ่มบารมีพี่เอาไปไว้ในบ้านเพิ่มบารมีได้เลยเพิ่มบารมีอันนี้คืองาจำกำจัดทั้งดุ้นลูกน้องเยอะด้วยพี่ถ้าแท้ต้องเป็นแบบนี้นะ อันนี้ลงอักขระโดยพ่อเชยวัดเกาะลอยพ่อเชยวัดเกาะลอยผู้ที่ทำให้คนเป็นบ้าหายมาเป็นปกติได้เหรียญรุ่นแรกเป็นหมื่นใช้กระดองเต้าโอ้โหสุดยอดครับยินดีด้วยครับพี่สุดยอดครับพี่นี่ถ้าเป็นแท้ต้องกลวงนะมันเป็นธรรมชาติอะไรนะโอ้โหอันนี้คือมีอันเดียวในประเทศครับเป็นของทนสิทธิ์ตามธรรมชาติอันนี้คือทนสิทธิ์ตามธรรมชาติชุดนี้นะครับจัดอันเดียวก็เกินแล้วครับอันนี้คือต้องบอกว่าจะไปหาดุนเดียวเนี่ยหาไม่ได้พี่นัทสุดยอดพี่นัทอันเนี้ยพี่ทำแท่นบูชาไว้ในบ้านเลยบุญบารมีถึงครับสวยสวยมากพี่นะฮะแต่ผมชอบโสธรองค์นี้ด้วยเอาจริงเป็นความรู้ใหม่เลยครับไม่เคยเห็นเลยขอบพระคุณมากครับพี่ณัฐวุฒิพี่อันเนี้ยพี่ต้องทำแท่นบูชาไว้เลยเพราะเชยวัดเกาะลอยเป็นคนลงถ้าถามในสายพ่อเชยวัดเกาะลอยนะอันนี้มีอันเดียวนี่พ่อเชยวัดเกาะลอยเก่งจริงแล้วบางคนอยากรู้ว่าเออแท้ๆเป็นยังไงเนี่ยเขาจะกลวงนะโอ้พี่รู้ไหมอันเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องลงอะไรก็หลายหมื่นยินดีกับพี่ณัฐวุฒิด้วยครับอันนี้พ่อทองสุกวัดตโนหลวงนี่ข้างของพ่อทองสุกอ่ะแล้วจัดให้กับยอดธงนี่ถ้าถามเนื้อแบบนี้ที่ไหนแบบนี้นี่เนี่ยตะกั่วร้อยปีทรงคุณค่าทุกองค์เลยครับแต่เนี่ยอันเนี้ยถ่ายรูปไว้ผมเลยนะหลวงพ่อโสธรที่เก่าที่สุดพี่
พี่อุดมศักดิ์บอกว่าอิจฉาแทนเนี่ยเป็นหลวงพ่อโสธรที่เก่าที่สุดอยุธยาไหมครับพี่ณัฐวุฒิใช่ยุอยุธยาโอ้สุดยอดไม่ธรรมดาครับประวัติพ่อเฉยไปดูได้เก่งจริงก็ทำคนบ้าที่เดินแจกตังค์ให้กลับมาเป็นคนดีได้อ่ะโอ้แม่เนี่ยของท่านเหนียวจริงครับพ่อเฉยก่อลอยนี่เป็นสิทธิ์พ่อหลุ่นวัดช้างเผือกเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาเป็นสิทธิ์พ่อหลุ่นนะเรียนวิชาลบผงจากพ่อหลุ่นซึ่งพ่อหลุ่นเรียนมาจากปู่อ้นแต่อันเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคู่บารมีจริงๆมีอันเดียวเจ้าของเชือกสายน้ำเกลืออ่าใช่นี่รู้จริงนี่รู้จริง